ครับผมใหญ่นะครับต้อนรับเข้าสู่ซิกแพคโฮมนะครับเราจะมาสาธิตการเล่นนะครับแขนหน้านะครับหรือที่เรียกว่าไบเซ็ปนั่นเองนะครับผมวิธีง่ายๆนะครับเรามีเพียงดัมเบล1คู่นะครับเราก็สามารถสร้างวงแขนของคุณให้ใหญ่หนาและเร้าใจได้นะครับผมมาเริ่มกันเลยนะครับผมเรื่องดัมเบลนะครับที่คุณสามารถยกได้8ถึง12ครั้งแล้วหมดแรงซึ่งเป็นดัมเบลที่มีน้ำหนักที่เหมาะสมที่สุดนะครับผมถ้าเตรียมนะครับผมนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับหน้าหรือว่าไม้ยาวก็ได้นะครับผมทิ้งดัมเบลลงข้างตัวนะครับท่านี้เรียกว่าอัลเทอร์เนทดัมเบลเคิร์ลนะครับเป็นศัพท์เทคนิคนิดนึงนะครับผมหลังตรงนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของหลังเกรงหลังล่างด้วยนะครับขานะครับจะชิดกันหรือว่าห่างกันเล็กน้อยนะครับวางขาไปข้างหน้านะครับดัมเบลอยู่ข้างตัว2ตัวนะครับม้วนดัมเบลขึ้นมานะครับทีละข้างนะครับลักษณะนี้นะครับให้สุดนะครับแล้วค่อยๆทิ้งลงไปนะครับเปลี่ยนมาเป็นอีกข้างนึงนะครับดึงมาให้สุดนะครับเพ่งสมาธิไปที่แขนหน้าทั้งหมดนะครับค่อยๆทำนะครับไม่ต้องรีบนะครับม้วนแขนขึ้นมาให้สุดช่วงของการม้วนนะครับค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะครับสลับกันไปซ้ายขวาเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะได้นะครับกล้ามเนื้อวงแขนหรือว่าแขนหน้าของคุณนะครับที่ใหญ่และหนกนูนนะครับซึ่งใส่เสื้อจะเต็มและแน่นนะครับผมทำทั้งหมดนะครับ8ถึง12ครั้งเหมือนเดิมนะครับเป็นจำนวน4เซตนะครับผมอีกหนึ่งท่านะครับซึ่งเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขนหน้าเหมือนกันนะครับแต่นะครับท่าเนี่ยนะครับเราจะได้ประโยชน์กับแขนส่วนปลายด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงได้ตรงแขนส่วนหน้าแล้วเรายังได้ประโยชน์จากแขนส่วนปลายตรงนี้ด้วยนะครับผมท่านี้เรียกว่าดัมเบลแฮมเมอร์เคิร์ลนะครับผมลักษณะนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับผมลักษณะการวางมือการจับดัมเบลท่านั่งนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับทิ้งดัมเบลลงไปข้างตัว2ข้างนะครับแขนด้านบนนะครับพยายามแนบให้ติดกับลำตัวนะครับศอกเราจะไม่ยกสูงเกินกว่าลำตัวนะครับพยายามหนีบแขนด้านบนให้ติดกับลำตัวนะครับยกดัมเบลขึ้นมาทีละข้างในลักษณะนี้นะครับเราจะได้ทั้งแขนหน้านะครับและแขนท่อนปลายด้วยนะครับตั้งใจนะครับเพ่งสมาธิไปที่แขนของแต่ละข้างระหว่างที่ยกนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับทำทั้งหมดนะครับ 8-12 ครั้งนะครับจนเรารู้สึกว่าหมดแรงนะครับผมเป็นจำนวนทั้งหมด4เซตนะครับผมคุณจะได้วงแขนและท่อนแขนส่วนปลายนะครับที่กระชับแน่นและเฟิร์มนะครับ